มาดูเรื่องของความร่วมมือระหว่างไทยกับต่างประเทศบ้างนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาเดินหน้าสานสัมพันธ์กับประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะที่จะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากขึ้นใช่ไหมฮะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยประเทศที่เราให้วีซ่าฟรีไปแล้วปรากฏว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวเขามาเยอะใช้จ่ายต่อหัวเยอะก็คืออินเดียนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังไม่ได้วีซ่าฟรีจากฝั่งเขาเลยใช่ไหมเพราะว่าแต่ที่ต้องพูดจริงๆคืออินเดียเขาแทบจะไม่ให้วีซ่าฟรีกับประเทศไหนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ให้เป็นวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์กับไทยแล้วนะแล้วยังพูดถึงเรื่องของการส่งออกนำเข้าระหว่างกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้ทางด้านรองนายกแล้วก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ไปประชุมอยู่กับที่อินเดียนะครับโดยพูดถึงเรื่องการลงทุนระหว่างกันอยากจะเพิ่มมูลค่าให้ได้เพิ่มอีกกว่าเท่าตัวรวมถึงมีการทำMOUทางด้านการแพทย์ระหว่างกันด้วยนะครับแล้วก็ชักชวนให้มาลงทุนในโครงการแลนด์บริดจ์ของเราครับทางด้านคุณปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทยอินเดียครั้งที่10นะครับร่วมกับทางด้านคุณสุพรหมนยำชัยสังกระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียซึ่งในที่ประชุมก็พูดคุยกันหลายเรื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นทางเศรษฐกิจอย่างแรกเลยก็คือเป้าหมายส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้ได้มูลค่าถึง 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2570ทีนี้ตัวเลขปีล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17,000 นะฮะเพราะฉะนั้นจะไปตัวเลขนี้ได้เนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกกว่าเท่าตัวรองนายกก็ยอมรับว่าตอนนี้มันยังมีอุปสรรคในด้านการค้าระหว่างกันอยู่เพราะฉะนั้นการจะไปบรรลุเป้าหมายตัวเลขที่ว่านี้ได้เนี่ยจำเป็นต้องมีการเจรจาการค้าเสรีหรือว่า FTA เพิ่มทีนี้ลองมาดูว่า FTA ที่เราก็คือไทยกับอินเดียทำร่วมกันไว้นี่จริงๆน้อยมาก20ปีที่ผ่านมาสินค้าที่อยู่ในกรอบ FTA ของ2ประเทศมีเพียงแค่82รายการเท่านั้นท่านก็เลยบอกเลยว่าอันนี้ต้องหาแนวทางปรับปรุงเลยครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ได้คุยกันหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องถ้าเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของอุปสรรคทางการค้าที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศเราก็มีเป้าหมายที่อยากจะให้การค้าของเราเนี่ยกับอินเดียเนี่ยเติบโตไปถึงเป้าหมายของเราเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยคือ35,000ล้านดอลลาร์นะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำได้ถึง 17.7 พันล้านดอลลาร์นะครับซึ่งก็ถือว่าเติบโตมากแล้วก็เข้าใจว่าจะเติบโตต่อไปแล้วผมก็ได้พูดคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียว่าถ้าสมมติมีการเปิด FTA เนี่ยการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเพิ่มในปริมาณสูงขึ้นอีกเยอะนะครับส่วนเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็นมหาเมกะโปรเจกต์ของเราเนี่ยนะครับรัฐบาลกำลังพยายามผลักดันอยู่ท่านรองนายกปานปรีก็บอกว่าทางอินเดียเขาให้ความสนใจนะแต่เขาบอกว่าเขาอยากได้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนซึ่งโครงการนี้เนี่ยทางไทยเราก็บอกว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับอินเดียทางทะเลนะแล้วก็เข้ากับการส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่ม7ประเทศในกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลหรือว่าบิมสเทคด้วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าหากว่าอินเดียให้ความสนใจอย่างจริงจังเราก็ยินดีจะส่งผลการศึกษาไปให้เขาพิจารณาเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้ยังได้ร่วมลงนามเอกสารผลลัพธ์การประชุมและเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยน MOU ทางด้านอายุรเวทครับระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยกับสถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระด้วยนะคือทางไทยเราเนี่ยมีเรื่องของยาสมุนไพรมาตั้งแต่โบราณการแพทย์แผนโบราณใช่ไหมอินเดียเขาก็มีเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะแล้วเขาก็จะมีสถาบันที่เป็นการดูแลของรัฐก็คือสถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระนี่แหละครับเป็นวิทยาลัยเฉพาะทางด้านอายุรเวทในสังกัดของรัฐบาลอินเดียสถาบันแห่งนี้เนี่ยมีทั้งการสอนการฝึกอบรมทางคลินิกการทำวิจัยแล้วก็การให้บริการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพในสาขาแพทย์ทางเลือกแบบอายุรเวทในประเทศอินเดียครับ